เนาะเป็นทอนอยู่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอาบ่มีมาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศย่ำเซาๆพี่น้องได้แนวมาจุได้พี่น้องเด้อมึงดูอีหยังดูพี่น้องมึงดูโอ้บ่เคยกินจักเทื่อพี่น้องอันนี้ถือว่าครั้งแรกนะพี่น้องเด้อก็ได้ตัวเดียวอันเดียวงัวพี่น้องนะพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะได้มา2ได้มา2อันซ้ำมา2โตพี่น้องมาลองเบิ่งพี่น้องพอดีอันของฝากจากทางอันไอ้ไส้เพิ่นส่งมาให้พี่น้องไอ้ท่าท่าเนาะไอ้ท่าท่าชาแนลนะครับเพิ่นส่งมาให้เพิ่นว่าเพิ่นกินเมตาแซ่ตัวแสบพี่น้องก็เลยเอามาลองเบิ่งนะครับเพิ่นก็เลยส่งมาให้นะครับก็ฝากเข้าไปติดตามมาในพี่น้องเด้อไอ้ท่าท่าชาแนลเนาะท่าท่าชาแนลนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเดียวอันเดียวงัวหรือว่ากระเจียวงัวนะพี่น้องกระเจียวงัวเอามาลองเบิ่งมาพี่น้องมามาผัดจุต้มไปเปื่อยนะครับมีผักแกมมีผักสะระแหน่และผักกบกรอบเฮาแจ่วแจ่วกี่เพียพี่น้องคมๆเลยพี่น้องเด้อแจ่วคมเลยนะครับเด้อกับมีเนี่ยมาสดน้ำพี่น้องมาเสียบเสียด้วยกันวันนี้ยายร้อนบ่ได้มากินน้ำเราตกใจพี่น้องมาพี่น้องมาเสียบเสียด้วยกันเนาะใส่แล้วมีดกันหามีดพอมีดอยู่นี่นะปาดกันหน้าวะปาดพวกนี้มันก่อนนะพี่น้องเนาะจะตกใจมาลองเบิ่งพี่น้องเมนูนี่บ่เคยกินจักเทื่อลองเบิ่งลองเบิ่งเขาว่ามันสิเป็นยังเขาว่ามันแสบเขาว่ายินว่ามันแสบเป็นแบบนะครับลองดูแซ่บพ้องแท้พี่น้องว่ามันเอ็นแก้วพี่น้องเอ้ยเอ็นแก้วงัวนะขอท่าตัวเลยพี่น้องเพราะว่ามันเสียบมันว่ามันลองมือมันนะนี่พี่น้องคนหนึ่งมันว่าตัดเอ็นแก้วง่วยพวกเนี้ยหาเอ็นแก้วอะไรเพื่อนเอาอันนี้เลยเนี่ยกินอย่างยากมึงดูขอทายพี่น้องลองมึงพี่น้องลองมึงนี่มันก็แสบคือเพิ่นว่าอยู่เด้นี่ได้กับขอตรวจขออภัยพี่น้องเด้อเมนูต้องลองพี่น้องเอามาลองเบิ่งมันก็แสบอยู่นี่แหละเดี๋ยวว่าทีนี้เนี่ยต้องต้มให้มันเป็นเปื่อยใส่ตะไคร้ใส่อันเข้าไปเข้าหน่อยมันสิบ่ข้าวเอาไปกินกับแกมนี่สุดยอดเลยเนี่ยเนาะเป็นทอนอยู่ป่ะแซ่บไปดีเด้อพี่น้องมากินของแปลกแปลกอีนี่พี่น้องไม่เคยกินครั้งแรกไก่ท่าจัดมาให้
คยถามว่าเป็นแสบอยู่บ่ครับบ่เคยกินอยากลองว่าเดี๋ยวยัดมาให้จัดมาให้ดีพี่น้องลองเมืองเดินแล้วว่าสิติดใจแล้วว่าแสบอีหลีกัดพริกโดดเข้าไปพร้อมพริกจิ้มพริกพี่น้อง นั่นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่เคยลองเอาไปลองเบิ่งโอ้แซ่บอยู่เด้อตัวเดียวตัวเดียวงัวข้อผ้าอื่น ตัวเดียวก็มีอันเดียวพี่น้องจะไปได้มาสองอันแซ่บอีกแล้วเนาะเป็นเดือนจะเบิ่งก่อนลองไปก่อนนะผัดตัวใหญ่ๆเลยเคยกินมาบ่ล่ะพี่น้องลิ้นปากน้ำเนี่ยกินมาบ่ล่ะหูงากากกินมาบ่ล่ะลองเบิ่งอันนี้เข้าท่าเฮาเพิ่นว่าอยู ลองเบิ่งเลยพี่น้องรสชาติมันจะเป็นออกนุ่มๆพี่น้องนุ่มๆแบบเอ็นแก้วง่วงนะพี่น้องเป็นเอ็นมันแต่ว่าเขาต้มๆให้เปื่อยพอนถ้าต้มบ่เปื่อยมันสิบ่มันสิแข็งมันสิหยาบพี่น้องยำบ้านดีขนาดเมนูต้องลองพี่น้องอ
แซ่บของแท้พี่น้องต้องลองนะพี่น้องนะบ่ลองมึงบ่ลองมึงติดใจับดีไปหน่อยมาตอนนี้เดี๋ยวเลี้ยงเงี้ยมันออกก่อนไปหน่อยกระเจียวหัวมันนะตัวเดียวอันเดียวแจ่มดีไปหน่อยหน้ามันตุ่มนู่นว่ะจะคำไปหน่อยแจ่มดีล่ะโอ้เสียพี่น้องตัวเดียวอันเดียวง่วนนะครับพอดีของฝากจากไอ้ท่าท่าส่งมาให้นะครับเนาะกะขอบคุณไอ้ท่าท่าหลายๆนะครับเด้อส่งแนวกินเสียบมาให้นะครับนะอยากกินลองเบิ่งพี่น้องเพิ่นเห็นแต่เพิ่นกินก็เลยมาลองเบิ่งโอ้เสียบคือเพิ่นวายดีมันจะเป็นคือเอ็นแก้วเอ็นแก้วง่วนนะครับกะมีพี่น้องเพิ่นว่าเอาต้มเอ็นแก้วมาให้โชว์ในเพิ่นว่าให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าอันนี้จัดอันนี้ให้พี่น้องเด้อจัดไอ้ตัวเดียวง่วนให้หรือว่ากระเจียวง่วนนะครับเนาะเสียบของแถมนะพี่น้องเด้อสุดยอดคือใบอ่อนเลยนะครับเอากะ
หากินบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดบ่กินเนื้อแล้วก็บ่กินมันจะเป็นของแปลกๆแน่จะได้ก็ขอโทษขออภัยนํานะครับเรามาลองเบิ่งผมว่ามันก็แสบอยู่เด้อเอาอย่าว่ากันเนาะครับเนาะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อผู้ใดเฮาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แน่ๆเพื่อไว้กำลังใจฮ้องปงในเฮ็ดคลิปดีๆนะครับเด้อเอาแค่นี้เอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ้องคลิปหน้าสวัสดีครับ